เปิดตัวแล้ว Google Pixel 8แล้วก็8 Pro นะผมแฟกชิปเรือธงนะผมมือถือสุดภาคภูมิใจที่สุดของ Google นะครับผมรายละเอียดจะเป็นยังไงก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้กันนะครับล่าสุดเมื่อคืนนี้ผม Google ได้ทำการเปิดตัว Google Pixel 8แล้วก็8 Pro นะผมซึ่งเป็นมือถือแฟกชิปของเขานะผมมารอบนี้เขาการันตีการอัปเดตซอฟต์แวร์ไป7ปีด้วยกันนะผมทั้งอัปเดตซอฟต์แวร์นะผมระบบปฏิบัติการ Android แล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยนะผม7ปีเต็มๆผมซึ่งไม่มีค่ายมือถือค่ายไหนให้มากเท่านี้นะผมอย่างเช่นพวก Samsung Xiaomi วันพัดก็จะประมาณ3หรือไม่เกิน4ปีนะผมอย่าง Apple เนี่ยก็จะเฉลี่ยแล้วๆประมาณ5ปีด้วยกันนะแต่ Google เนี่ยโปรโมทจัดนะผมแล้วก็ให้การรับรองแก่ลูกค้านะผมว่า Google Pixel 8และ8 Pro นะจะได้รับการอัปเดตแบบเต็มรูปแบบตลอด7ปีเต็มนะครับและแน่นอนนะครับจุดเด่นของมือถือ Google Pixel นั่นก็คือระบบ AI อัจฉริยะนะผมซึ่งเรียกได้ว่าทำงานควบคู่กับชิป Google Tensor G3 นะผมแล้วก็สามารถลิงก์ไปกับแอปGoogle นะครับผมเพราะว่า Google เนี่ยเขาทำมือถือเองนะครับผมแล้วก็เขาก็จะมีแอปอย่างเช่นพวก YouTube Google Photo Google อะไรต่างๆนานาของเขานะผมสามารถทำให้มือถือ Google เนี่ยลิงก์ทำงานร่วมกับระบบ AI นะผมสามารถทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยได้รับความสะดวกสบายนะผมไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหรืออะไรต่างๆนานานะก็จะสะดวกสบายยิ่งขึ้น Google Pixel 8นะมาพร้อมหน้าจอการแสดงผลแบบFull HD Plus นะผมเป็นหน้าจอ OLED ขนาด 6.2 นิ้วอัตรา Refresh Rate อยู่ที่ 120Hz นะแล้วก็หน้าจอรุ่นนี้มีความสว่างนะสูงกว่ารุ่นก่อนถึง 42% นะผมซึ่ง Google ได้เรียกหน้าจอชนิดนี้ว่า Actual Display นะครับส่วน Pixel 8 Pro นะมาพร้อมหน้าจอการแสดงผลแบบ Quad HD Plus นะครับเป็นหน้าจอ OLED ขนาด 6.7 นิ้วรองรับอัตรา Refresh Rate 1-120Hz แบบปรับได้นะผมและมีความสว่างหน้าจอสูงกว่ารุ่นก่อนถึง 60% นะซึ่ง Google ได้เรียกหน้าจอประเภทนี้ว่า Super Actual Pixel 8เนี่ยมีพื้นผิวเป็นโลหะซาตินนะผมแล้วก็เป็นฝาหลังแบบกระจกหลังแบบเงานะส่วนตัวเครื่อง Pixel 8 Pro นะจะใช้เฟรมแบบอลูมิเนียมขัดเงานะผมแล้วก็ใช้กระจกด้านหลังแบบด้านนะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นแบบเงาแบบลื่นนะครับผม Google Pixel 8แล้วก็8 Pro นะจะมาพร้อมชิปเซตตัวใหม่ล่าสุดนะ Google Tensor G3 นะครับผมแล้วก็ใช้ชิประบบรักษาความปลอดภัย Titan M2 Security ตัวเครื่องจะทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android 14นะครับผมแล้วก็จะได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วก็แพทรักษาความปลอดภัยเป็นระยะเวลา7ปีนะครับผมนั่นหมายความว่าเราจะได้ใช้ Google Pixel 8และ8 Pro นะผมไปจนถึง Android 21เลยทีเดียวนะผมยาวๆไปส่วนเรื่องกล้องนะครับผมทั้ง2รุ่นจะใช้กล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลนะผมซึ่ง Pixel 8เนี่ยจะมีเลนส์อัลตร้าไวด์ขนาด12ล้านพิกเซลนะผมที่รองรับระบบออโต้โฟกัสนะส่วน Pixel 8 Pro เนี่ยจะมาพร้อมเลนส์อัลตร้าไวด์ขนาด48ล้านพิกเซลนะผมเรียกได้ว่าละเอียดจัดๆเลยนะและจะมีเลนส์เทเลโฟโต้นะผมความละเอียด48ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันนะผมและจะรองรับการซูมแบบออปติคอลได้ถึง5เท่านะผมแล้วก็ซูมดิจิตอลได้ถึง30เท่าและจุดเด่นสุดๆของ Google Pixel 8แล้วก็8 Pro นะผมนั่นก็คือซอฟต์แวร์นะผมนั่นก็คือ AI อัจฉริยะในเรื่องระบบกล้องนั่นเองนะผมมีฟีเจอร์ Best Take นะผมที่ใช้ระบบ AI เนี่ยทำการเปลี่ยนการแสดงสีหน้าของบุคคลได้นะผมเรียกว่าถ่ายไปแล้วเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนนะผมอารมณ์การแสดงหน้าตาสีหน้าของบุคคลในภาพถ่ายได้นะผมและยังมีในส่วนของ Magic Editor นะผมแล้วก็ Audio Magic Eraser นะผมสามารถลบเสียงรบกวนต่างๆในวิดีโอนะผมยกตัวอย่างเช่นเราไปถ่ายวิดีโอในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนค่อนข้างสูงนะผมตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีระบบ AI นะผมที่สามารถตัดเสียงรบกวนรอบข้างให้เราได้นะแล้วก็ยังมีเทคโนโลยี Dual Exposure นะผมที่ทำให้วิดีโอเนี่ยมีความคมชัดมากขึ้นนะผมแล้วก็ลดเม็ดเกรนให้น้อยลงในสภาวะที่มีแสงน้อยๆนะครับ
และอีกหนึ่งฟีเจอร์นะที่มีการเปลี่ยนแปลงนะผมในเรื่องกล้องของ Pixel นะผมนั่นก็คือรุ่น Pixel 8 Pro เนี่ยสามารถทำให้เราถ่ายภาพแบบโหมด Pro ได้แล้วนะผมเราสามารถที่จะปรับค่าโฟกัสได้เองความเร็วชัตเตอร์หรือ ISO ได้ด้วยตัวเองทุกอย่างนะผมเรียกได้ว่ามาช้าแต่มานะนะผมสามารถถ่ายโหมด Pro ได้แล้วนะสำหรับ Pixel 8 Pro นะผมและ Pixel 8 Pro นะเขาก็ยังมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิได้นะผมซึ่งเราสามารถใช้วัดอุณหภูมิเครื่องได้วัดอุณหภูมิร่างกายหรือว่าวัดอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวได้ด้วยส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะ Pixel 8เนี่ยความจุแบตเตอรี่อยู่ที่ 4,575 มิลลิแอมรองรับการชาร์จเร็วแบบเสียบสายอยู่ที่27วัตต์แล้วก็รองรับการชาร์จเร็วแบบไร้สายอยู่ที่18วัตต์นะส่วน Google Pixel 8 Pro นะผมความจุแบตเตอรี่อยู่ที่ 5,050 มิลลิแอมรองรับการชาร์จเร็วแบบเสียบสายอยู่ที่30วัตต์แล้วก็รองรับการชาร์จเร็วแบบไร้สายอยู่ที่23วัตต์มาจนถึงตอนนี้เพื่อนๆก็คงอยากรู้ราคาค่าตัวของเครื่องรุ่นนี้นะว่าราคาเท่าไหร่นะผมPixel 8นะผมมี3สีด้วยกันนั่นก็คือสี Obsidian สี Hassel แล้วก็สี Rose นะผมราคาเปิดตัวอยู่ที่699เหรียญหรือประมาณ 26,000 บาทส่วน Pixel 8 Pro นะผมจะมีด้วยกัน3สีนั่นก็คือสี Obsidian สี Porcelain แล้วก็สี Bay นะผมราคาเปิดตัวอยู่ที่999เหรียญหรือประมาณ 36,000 บาทนะผมสำหรับใครที่รอรุ่นนี้อยู่นะผมก็สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ร้าน AOB Mobile ของเราได้นะครับผมและถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับเครื่องรุ่นนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ